สมองเบรนประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ5ส่วนแต่ในที่นี้จะพูดถึงส่วนที่1ก็คือสมองใหญ่สมองใหญ่เขาเรียกว่าซีเรเบลัมสมองใหญ่นี่นะเป็นรูปคล้ายๆไข่อยู่ส่วนบนสุดของกะโหลกศีรษะชั้นนอกสุดเป็นส่วนเนื้อสีออกเทาๆส่วนชั้นในก็เป็นเนื้อออกขาวๆสมองใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น5ภูภูเนี่ยคำว่าภูคล้ายๆภูทุเรียนอย่างนั้นน่ะ5ภูก็คือ 1. ภูด้านหน้าเรียกว่า frontal lobe ภูด้านหน้าอันนี้ภูด้านหน้าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำความคิดความฉลาดภูด้านหน้านี่นะตลอดจนสั่งงานไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้อันนี้เป็นภูด้านหน้าก็คือจำคิดคนที่หน้าผากเนี่ยด้านหน้าผากเนี่ยจะฉลาดหน้าผากมากๆเนี่ยก็คือมันจำแม่นส่วนภูข้างศีรษะภูข้างศีรษะตรงนี้เป็นส่วนที่สองเรียกว่า parietal lobe อยู่ติดกับโหนกอ่ะเป็นโหนกเป็นกระดูกโหนกศีรษะทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวการความรู้สึกตัวเกี่ยวกับการเขียนและมีส่วนช่วยรับความรู้สึกต่างๆจากส่วนอื่นๆของร่างกายอันนี้เกี่ยวกับประสาทรับรู้มันถนัดเรื่องการเขียนด้วยอันนี้เขาเรียกว่าภูข้างศีรษะอยู่ตรงนี้ข้างศีรษะส่วนภูที่3ภูที่3อันนี้เป็นภูขมับ temporal lobe เป็นภูขมับนะ temporal lobe อยู่ติดกับขมับก็เลยเรียกว่าภูขมับก็ทำนี้หน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นมันอยู่ใกล้จมูกดมกลิ่นการได้ยินการแปลความหมายของคำพูดการอ่านและความเข้าใจอันนี้ถนัดทางพวกทักษะภาษาแปลความหมายมีความเข้าใจอันที่4เขาเรียกว่าตรงนี้ในรูปนี้จะไม่เห็นชัดต้องดูรูปนี้อันเนี้ยเป็นภูที่4เขาเรียกว่า occipital lobe อยู่ติดกับกระดูกท้ายทอยอยู่ติดกับกระดูกท้ายทอยทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นนี่มองเห็นส่วนอันที่5มองไม่เห็นในนี้ไม่มีเพราะว่ามันอยู่ข้างในเขาเรียกว่าอินซูลาโรบอยู่ลึกอยู่ด้านในก็ถูกปกคลุมไปด้วยทั้งภูด้านหน้าแล้วก็ภูขมับเนี่ยปกคลุมไปด้วยภูด้านหน้ากับภูขมับภูที่4อ่ะที่5เนี่ยนะที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยนะมันก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรู้รสเล็กๆน้อยๆแต่หน้าที่อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดอันนี้แค่ส่วนประกอบส่วน1ก็คือสมองใหญ่ยังเหลืออีก4ส่วนเกี่ยวกับสมองตอนนี้ก็เพียงแค่นี้สวัสดี